จากเรื่องของครูเบิร์ตมากันที่สายนี้ฮะไม่ได้คุยกันมาพักใหญ่เหมือนกันคุณเคครับคุณเคมาพร้อมกับเรื่องที่เกิดกับเพื่อนของคุณเคเหตุการณ์ในย้อนกลับไปเมื่อ7ปีที่ผ่านมาหลังจากที่เพื่อนคนนี้ไปประสบอุบัติเหตุในการทำงานและจนทำให้มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นครับมาพร้อมกับเรื่องติดตามาติดตามฟังเรื่องของคุณเคเป็นสายที่5กันเลยครับสวัสดีครับคุณเคสวัสดีครับพี่แจ็คคุณเคสบายดีนะตอนนี้สบายแล้วไม่ไอแล้วพี่เออนะครับเราไม่ได้คุยกันมาหลายเดือนแล้วนะ4เดือนประมาณ4เดือนกว่าๆนะฮะเห็นตอนแรกบอกว่าคุณเคเนี่ยกำลังขับรถกลับมาบ้านเพิ่งเลิกงานล่ะครับอ๋อไปทำเพื่อนนิดหน่อยนะครับพี่แจ็คก็รีบบึงมาตอนแรกด้วยคิวสองก็มันไม่ทันจริงๆโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับขอให้แบบถึงจุดหมายปลายทางถึงบ้านอย่างปลอดภัยก็โอเคแล้วคุณเคครับนะครับมาคุณเคที่เราไม่ได้คุยกันมานานอยากฟังเรื่องนี้เรื่องที่เกิดขึ้นกับเพื่อนเฮ้ยไม่ต้องตื่นเต้นแล้วสบายแล้วรุ่นนี้ผมขอออกตัวก่อนนะครับพี่แจ็คว่าเรื่องนี้จะค่อนข้างพิเศษอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันจะค่อนข้างเล่ายากนิดนึงเพราะว่าส่วนใหญ่ผมแทบจะไม่ค่อยได้ฟังมาแล้วเอามาเล่านะครับส่วนใหญ่เรื่องของผมทุกเรื่องที่เอามาเล่าจะเป็นเรื่องที่เกิดกับตัวผมเองเนาะมันเลยเล่าง่ายนิดนึงแต่ว่าเรื่องนี้มันผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ทั้ง 100% นะครับอยู่แค่นิดเดียวแล้วส่วนใหญ่จะได้ฟังมานะครับมันจะจริงไม่จริงหรือว่ามันจะเป็นไปตามธรรมชาติหรือไม่ธรรมชาติเนี่ยผมขอให้คุณผู้ฟังใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะครับเนาะครับแล้วก็ที่สำคัญคือความฟังให้เป็นเรื่องบันเทิงก็ได้เนาะใช่ครับใช่แล้วคือว่าเรื่องนี้มันถ้าผมเล่าตะกุกตะกักนิดนึงก็ขออภัยด้วยนะครับมันเล่ามันอาจจะเล่ายากจริงผมไม่ถนัดเท่าไหร่เข้าใจเข้าใจค่อยๆเล่าคุณเคเดี๋ยวเราช่วยกันโอเคโอเคเนาะเชิญเลยฮะโอเคงั้นผมเริ่มเล่าเลยนะครับเนาะครับจะเริ่มเล่าเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปก่อนครับพี่แจ็คย้อนกลับไปสมัยนั้นประมาณ 7-8 ปีก่อนเนี่ยนะครับผมมีเพื่อนรุ่นพี่ของผมคนหนึ่งครับชื่อพี่ปอเนี่ยแกเป็นผู้ชายที่หล่อมากเลยครับพี่แจ็คหล่อแรกเลยแหละแต่ว่าแกไม่ได้เป็นชาย 100% นะครับก็ด้วยอะไรหลายๆอย่างเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยทำให้แกไม่สามารถที่จะแสดงออกมาอะไรได้มากมายเหมือนในสมัยนี้พี่แจ็คก็พอเข้าใจเนาะครับครับก็หนึ่งเหตุผลในนั้นก็เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวของแกนะฮะเพราะว่าครอบครัวของพี่ปอเนี่ย แกอยู่กับพ่อครับพ่อแกชื่อลุงชาญแกเป็นเจ้าของโรงกลึงครับด้วยงานหลายๆอย่างในโรงกลึงนะครับพี่แจ็คมันจะเป็นงานที่ต้องทำเกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องงานหนักทั้งนั้นเลยครับทำให้แบบพี่ปอถูกตั้งความหวังไว้ว่าจะต้องมาดูแลกิจการต่อจากพ่อมันเป็นธรรมดาของลูกชายที่มีเป็นลูกคนเดียวอยู่แล้วนะพี่แจ็คเนาะครับแล้วก็แบบเหมือนว่าแบบตอนที่ผมรู้จักตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยตอนนั้นแกน่าจะกำลังจบม.3กำลังจะขึ้นม.4ประมาณนั้นนะครับแล้วคือหลังจากจบม.3ไปเนี่ยผมไม่ได้เจอแกเลยผมได้ข่าวแค่ว่าแกไปเรียนอยู่สายอาชีพนะครับพี่แจ็คครับเวลาผ่านไปโอ้ก็นานเหมือนกันนะฮะประมาณปีครึ่งสองปีผมก็จำไม่ได้ละตอนนั้นผมกำลังนั่งสังสรรค์กับพี่โจกับพี่แจ็คก็อาจจะเคยได้ยินมานะครับเรื่องก่อนก็นั่งสังสรรค์กับพี่โจอะไรพวกเนี้ยครับแล้วก็เผอิญว่าทางผ่านหน้าบ้านของผมเนี่ยครับมันจะเป็นทางผ่านของไปบ้านพี่ปอไปโรงเรียนพี่ปอเนี่ยครับผมก็เห็นพวกผมก็เห็นพี่ปอแกขี่รถมาเพราะว่าลักษณะพิเศษของพี่ปอเวลาแกขี่รถเนี่ยแกสังเกตง่ายละคือว่าแกขี่รถตัวหลังแกจะตรงแนวเลยพี่แจ็คครับครับครับแล้วก็เฮ้ยพี่ปอไม่ได้เห็นหน้านานก็เรียกมานั่งคุยกันนั่งกินข้าวนั่งอะไรกันพอสักพักนึงแล้วก็ถามสารทุกข์สุขดิบทั่วไปนะครับตามภาษาคนไม่ค่อยได้เจอกันนานแต่ด้วยความที่คนมันเคยรู้จักกันนะครับพี่แจ็คถ้ามันผิดสังเกตไปมันจะรู้ได้เลยครับคือปกติตามนิสัยของถ้าเป็นแบบถ้าเป็นพูดภาษาบ้านๆก็คือเป็นเกย์เป็นกระเทยเป็นพวกนี้ครับเขาจะมีความเอนเตอร์เทนในตัวค่อนข้างจะสูงใช่ค
คือเขาจะทำให้ทุกคนรอบข้างเขาจะมีความสุขตลอดเนี่ยครับซึ่งมันเป็นนิสัยของเขาอยู่แล้วจริงๆนะครับแต่วันนั้นเนี่ยเราคุยกันเราพยายามหยอกเรื่องโจ๊กเราพยายามดึงเรื่องอะไรมาคุยกันให้ได้เยอะเนี่ยแต่ที่สังเกตเห็นเลยก็คือพี่ปอเนี่ยแทบไม่สบตาพวกผมเลยครับจนแบบผมก็สะกิดใจแต่ผมไม่ได้พูดอะไรนะครับแต่ไอ้พี่โจ้มันพูดไปก่อนมันแบบไอ้ปอมึงเป็นอะไรเนี่ยมึงไม่สบายใจนะไอ้ปอมึงก็บอกกูได้นะมันก็แบบด้วยความที่สนิทกันด้วยนะครับพี่แจ็คก็คุยกันอย่างเงี้ยแล้วแบบสักพักนึงแบบพี่ปอก็ไม่ได้ตอบครับแต่ว่าแกก็มือปิดหน้าแล้วก็ร้องไห้ร้องแบบร้องจริงๆเลยครับร้องเป็นผู้หญิงเลยผู้ผมก็ตกใจแล้วแบบอะไรวะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมพอสักพักแกค่อยๆคันดาวลงแล้วค่อยๆใจเย็นลงแล้วนะครับแกก็ค่อยๆพูดก็แบบเฮ้ยกูไม่ไหวแล้วกูอึดอัดเธอแกอึดอัดแกไม่ชอบเรียนสายนี้เลยเนี่ยครับเพราะว่าแกถูกสาวส่งไปเรียนสายช่างเนี่ยครับซึ่งไม่ใช่แนวใช่แกเป็นแบบนี้แล้วแกจะไปเรียนสายช่างมันเรียนได้แต่มันไม่ไหวไม่ชอบนะครับถ้าแกก็บอกเออแกอีกที่แบบจะต้องปิดบังพ่อเนี่ยว่าแต่แกเป็นอย่างนี้เวลาอยู่บ้านก็ต้องทำตัวแมนตลอดเวลาเนี่ยอะไรหลายๆอย่างมันไม่ใช่ตัวแกเลยและอย่างตอนนี้แกก็มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยครับเพราะว่าแฟนแกเป็นผู้ชายด้วยเนี่ยครับแกก็เลยกังวลว่าเฮ้ยสักวันหนึ่งถ้าพ่อแกรู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมันเป็นอย่างนี้ตัวเองเป็นอย่างนี้เนี่ยแล้วพ่อจะรับไม่ได้นะครับผมก็แบบแล้วแกก็ปิดหน้าร้องไห้ต่อไปเพราะแบบผมก็ไม่รู้จะให้คำปรึกษาอะไรพี่แจ็คเพราะบางเรื่องมันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวด้วยเราก็เลยพยายามทำให้แกดีรู้สึกดีขึ้นสักนิดนึงก็พอเนี่ยครับพอสักพักนึงแกก็เริ่มหัวเราะได้เริ่มมองหน้าเริ่มยิ้มอะไรเงี้ยครับแกก็ขอตัวกลับซึ่งมันก็ทุกอย่างก็เป็นไปปกติเลยนะครับพี่แจ็คหลังจากนั้นเนี่ยเวลาผมขี่รถกลับจากโรงเรียนนะครับผมจะต้องผ่านหน้าโรงเรียนของบ้านของพี่ปอทุกวันเลยนะครับผมก็จะเห็นพี่ปอกับพ่อเนี่ยก็ช่วยกันทำงานตลอดนะครับช่วยกันพี่ปอก็เหมือนเป็นผู้ชายคนนึงเลยนะครับพี่แจ็คก็ทำงานปกติเลยจนพวกผมคิดว่าอาจจะดีแล้วก็ได้ไม่มีอะไรละผมก็นั่งสังสรรค์กับพี่โจเหมือนเดิมเลยวันนั้นประมาณทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งจำไม่ได้แล้วพี่ปอแกก็ขี่รถมาขี่รถเวฟของแกก็มาแต่วันนี้แกหน้ายิ้มมาเชียวพี่หน้ายิ้มมาผมก็วันนี้น่าจะเป็นวันดีแล้วแหละอย่างน้อยไอตัวเอนเตอร์เทนมันก็มีความสุขละพวกผมคิดอย่างนี้จริงๆแล้วผมก็ถามพี่โจก็ถามว่าเออเป็นอะไรยิ้มมึงดีใจอะไรมาเนี่ยแกก็ไม่ตอบนะพี่แต่แกเอามือสองข้างของแกวางแหมะลงบนโต๊ะครับแล้วคือที่พวกผมเห็นคือแกเป็นผู้ชายนะพี่ตัวเบลเลอร์เลยฮะแต่ว่าเล็บของแกเป็นสีฟ้าสีชมพูเงี้ยครับคือแกไปทำเล็บมาเออแล้วแกก็มาอวดว่าเนี่ยแฟนแกทำให้ช่วงนี้แบบช่วงนี้แฟนแกน่ารักแกดูแลทุกอย่างเลยเงี้ยครับด้วยความที่แกมีความสุขนะครับผมก็บอกเออตามไกด์แล้วกันผมเห็นแกมีความสุขมันก็โอเคแล้วเนี่ยครับพี่พอเวลาผ่านไปแกก็กลับบ้านนะครับพี่อันนี้ผมจะเร็วหน่อยนะครับคือเวลาผ่านไปเนี่ยผมก็ขับรถไปมาผ่านหน้าบ้านแกไปทุกครั้งผมก็เห็นแกทำงานนั่นแหละครับพี่จนถึงวันนึงผมไปโรงเรียนตอนเช้าครับไปโรงเรียนตอนเช้าแล้วก็ผ่านหน้าบ้านแกผมตกใจพี่แจ็คมันมีรถแอมบูเลนจอดหน้าบ้านเนี่ยครับมันมีรถแอมบูเลนคันหนึ่งแล้วก็แบบคนมุงกันเต็มไปหมดด้วยความที่เราก็เป็นห่วงเพื่อนเนี่ยครับผมก็แบบไปขับตั้งรถลงแล้วก็วิ่งไปดูผมก็เห็นพี่ปอเนี่ยนอนบนเปลนะครับพี่แจ็คหน้ามีแต่เลือดไปหมดเลยผมแกไม่ตอบผมนะครับผมถามเป็นอะไรเป็นอะไรแกก็ไม่ตอบเพราะผมเข้าไปจุดนั้นไม่ได้ผมถามใครใครก็ไม่รู้ละคนเนี่ยด้วยความที่อารามตกใจด้วยครับรถแอมบูเลนก็ออกไปผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปโรงพยาบาลเพราะมันไม่ได้ไกลกันมากครับตามไปโรงพยาบาลเพราะว่าด้วยความที่เป็นห่วงอ่ะอย่างแรกก็เป็นห่วงอย่างที่สองก็อยากรู้อยากเห็นนั่นแหละตรงๆเลยครับผมก็ไปนั่งอยู่หน้าห้องฉุกเฉินรอกันนี่แหละสักพักนึงจงชานที่เป็นพ่อของพี่ปอครับแกก็มานั่งอยู่กับผมเพราะว่าแกก็เข้าไปข้างในไม่ได้เหมือนกันแกก็ผมก็ถามแกว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมพี่ปอเป็นอย่างนั้นเนี่ยครับแกบอกว่าวันนี้ตอนเช้าๆเลยตื่นเช้ามา6 โมงเนี่ยครับแกทะเลาะกับพี่ปอเพราะว่าแบบ
เหมือนว่าพี่ปอแกมาสารภาพเนี่ยครับพี่แจ็คว่าแบบตัวเองเป็นอย่างนี้เนี่ยตัวเองเป็นอย่างนี้ขอคือด้วยความที่พวกผมเคยพูดกับพี่ปอไว้ก่อนนะครับว่าแบบพ่อแม่ก็น่าจะยอมรับได้แหละเพราะว่าขอให้ลูกเป็นคนดีเนี่ยเพราะพี่ปอแกเป็นคนดีมากพี่แจ็คแต่มันกลับไม่เป็นอย่างนั้นไงในความจริงคือแบบพ่อแกรับไม่ได้จริงครับพี่แจ็คว่าก็ทะเลาะกันยกใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยความที่ว่าแกเป็นลูกคนเดียวครับแกก็โดนฝากความหวังไว้เยอะอะไรหลายๆอย่างเนี่ยแล้วมาแกมาเป็นอย่างนี้พ่อแกก็เลยผิดหวังค่อนข้างจะสูงอยู่ครับพี่แจ็คแล้ววันที่ทะเลาะกันเนี่ยประจวบเหมาะเลยที่ว่าพ่อแกมองเห็นเล็บของพี่ปอครับแกก็บอกว่าเออเป็นผู้ชายตัวโตแล้ววายแล้วมึงตาเล็บอย่างนี้เออไม่อายถ้ามึงไม่อายมึงอายแทนพ่อแทนแม่มึงมั่งเนี่ยแกพูดแรงอย่างนี้เลยนะแกเล่าให้ฟังนะแล้วแบบหลังจากทะเลาะกันเนี่ยมันก็ยังไม่ทันได้เคลียร์ใจอะไรกันก็มีงานแบบงานด่วนเข้ามาเนี่ยครับก็เลยต้องหยุดทะเลาะกันก่อนแล้วก็มาช่วยกันทำงานก่อนเนี่ยครับพี่แจ็คแล้วด้วยลงทุนนะครับพี่แจ็คมันเป็นอุปกรณ์หนักทั้งนั้นเลยแทบจะทั้งนั้นเลยเนาะครับเวลาทำงานเนี่ยครับมันจะมีอุปกรณ์มันจะเป็นเครื่องจักรชิ้นหนึ่งผมไม่ทราบว่าจะเรียกว่าอะไรนะครับมันจะเป็นเหมือนตัวเหล็กมีสามชิ้นนะครับแล้วก็เป็นเหมือนเหล็กแหลมๆเสียบเข้าไปตรงกลางแล้วเขาจะกราวไอ้ตัวเหล็กแหลมๆนะครับให้มันเป็นทรงที่ต้องการนะครับเอาตัวกลึงนั่นแหละฮะใช่แล้วตัวนั้นแหละใช่ไหมใช่ไหมเออใช่ใช่แล้วคือด้วยความที่ว่ามันจะต้องขันให้มันแน่นนะครับครับแต่ว่าพี่ปอแกห่วงเล็บอะครับแฟนแกทำให้ไงแกก็เลยต้องแบบไม่ได้หยิบเต็มมือครับพี่แจ็คเป็นแบบเออแบบหยิบปลายนิ้วปลายมือเลยครับทำให้มันขันไม่แน่นแล้วคือคุณพ่อหรือว่าคุณลุงชาญเนี่ยแกก็ไม่รู้ครับแกก็เห็นว่ามันขันเรียบร้อยหมดแล้วพี่ปอแกถอยมาจากตรงนั้นแล้วไงครับแกก็เปิดเครื่องแล้วมันหมุนดิมันหมุนแต่ตัวล็อกมันไม่แน่นนะครับครับพี่แจ็คคิดออกใช่ไหมครับ oh, no. ไอตัวเหล็กที่มันล็อกอ่ะไอตัวเหล็กที่มันล็อกนะครับ มันกระเด็นมาโดนหน้าครับตรง มันฟาดแบบลูกตาเลยครับสองข้างครับ และคือสิ่งที่เกิดก็คือตอนที่เกิดอ่ะไม่รู้อะไรเลยว่าเกิดอะไรขึ้นตาบอดไปบอดไม่รู้ แต่รู้แค่ว่าเลือดเต็มหน้าพี่ปอสลบไปเลย นะครับแล้วตอนนี้ก็รอหมออย่างเดียวรอหมอมาจากห้องฉุกเฉินแล้วก็มาบอกเนี่ยครับ พอนั่งไปสักพักหนึ่งเนี่ยครับหมอเขาก็ออกมาว่าคนไข้หรือว่าคุณปอเนี่ยครับเกิดตอนนี้มีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งก็คือเหล็กที่มันกระเด็นนะครับมันไปกระแทกใส่กระจกตานะครับครับแล้วมันทำให้กระจกตาสองข้างมันเป็นแผลชะกันเลยครับพี่แจ็คมันอาจจะทำให้ตาบอดได้ครับมีวิธีเดียวที่จะแก้ไขก็คือต้องขอรับบริจาคกระจกตาใหม่ในสมัยนั้นนะครับมันไม่มีกระจกตาเทียมเหมือนสมัยนี้เนาะ คือมันต้องประกาศรับกระจกตาครับแล้วก็ต้องรออย่างเดียวเลยเนี่ยซึ่งตอนนั้นก็ทำอะไรไม่ได้พี่ถึงแม้ว่าครอบครัวเขาจะเป็นครอบครัวที่ถือว่ามีเงินเลยแหละแต่ว่ามันไปซื้อไม่ได้มีกระจกตาต้องรออย่างเดียวครับ ในระหว่างที่รอก็เป็นโหระยะเวลาก็เป็นเดือนเป็นเดือนเหมือนกันนะพี่แจ๊คครับพวกผมก็ผัดกันไปเยี่ยมพี่ปอซึ่งพี่ปอก็พันตาอยู่นะครับมันผมไม่ทราบว่าแกจะมองเห็นหรือไม่มองเห็นนะตอนนั้นอ่ะซึ่งผมก็ไปเยี่ยมมั่งบางทีแกก็นอนแกก็ไม่ได้คุยกันแกก็ไม่รู้สึกตัวครับแล้วมันมีวันหนึ่งครับพี่แจ็คผมไปเที่ยวกับแกแล้วผมไปเอิญไปเจอกับแฟนแกครับพี่แจ็คแฟนแกเป็นตัวละครใหม่นะครับผมแกชื่อว่าพี่ออมพี่ออมเป็นคนที่ผมจะเรียกว่ายังไงดีเป็นคนที่หล่อคนหนึ่งเลยอะครับเป็นคนที่หล่อเป็นคนที่ดูดีอะครับแล้วก็เป็นคนที่ผมถ้าจะพูดในเชิงนี้ก็หมายความแบบเหมือนว่าแบบแกไม่ได้สนว่าเป็นเพศไหนอะครับแกรักของแกดูแลดีมากเลยพี่ชายแบบดูแลทุกอย่างนะครับตั้งแต่พี่ออมเข้าพี่ปอเข้าโรงพยาบาลจนพี่ปอออกโรงพยาบาลเนี่ยครับประมาณเดือนครึ่งที่พี่ปออยู่ในโรงพยาบาลจนได้รับกระจกตาใหม่นะครับพอออกมาเสร็จปุ๊บก็ต้องพักฟื้นนะครับพี่ปอพี่ออมเนี่ยก็จะดูแลพี่ปอทุกอย่างเลยดูแลตอนนี้
ลุงชาญหรือว่าพ่อของพี่ปอเนี่ยเริ่มซับซ้อนลงละเริ่มที่จะยอมรับมากขึ้นอะไรเงี้ยครับเพราะว่าบางทีตอนนี้พี่ปอทำงานไม่ได้แต่พี่ออมมาช่วยงานแทนเนี่ยครับมาเลยทำให้หลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปเงี้ยครับพี่แจ๊คเวลาที่พี่ออมเวลาที่พี่ปอต้องทำเขาเรียกว่ากายภาพบำบัดได้หรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับแต่สมมติว่าค่อยๆใช้ตาเงี้ยครับพี่ปอมแกก็จะพาพี่ปอไปเดินเล่นบ้างออกไปนั่งรถเข็นนั่งรถวีลแชร์ไปดูวิวอะไรบ้างเนี่ยครับทุกอย่างมันแทบจะเป็นปกติไปหมดหรอกเวลาผ่านไปทำให้พวกผมกับพี่ออมเนี่ยสนิทกันมากขึ้นนะครับพี่แจ๊คเพราะว่าเจอกันบ่อยๆเลยพี่ออมก็มาเล่าให้ฟังว่าช่วงหลังๆเนี่ยหลังจากไอ้ปอมันผ่าตาเนี่ยไอ้ปอมันแปลกๆไปอย่างนึงปอมันชอบพูดว่าไอ้เหตุการณ์นี้มันเหมือนเคยเกิดขึ้นแล้วนะพี่แจ็คเคยไหมเหมือนคล้ายๆกับเดจาวูเออใช่ครับซึ่งผมก็เฮ้ยมันก็ไม่แปลกนะพี่มันก็ธรรมดานะเดจาวูเนี่ยเพราะเราก็เคยเป็นหลายๆคนก็เคยเป็นแต่พี่ออมบอกว่าปอมันเป็นบ่อยมากเลยนะเนี่ยซึ่งวันนั้นพี่ออมเนี่ยพี่ปอก็มากินมาดื่มมาสังสรรค์กับพวกผมเนี่ยแหละครับแต่แกไม่ดื่มนะแกมานั่งเฉยๆพอแกมาถึงปุ๊บผมกำลังลินเครื่องดื่มให้พี่ออมใช่ไหมครับพี่ปอก็บอกเอ๊ะเหตุการณ์นี้มันเคยเกิดขึ้นแล้ววะเนี่ยซึ่งมันแบบมันแบบมันเริ่มแปลกๆละผมก็รู้สึกว่าทำไมพี่รู้สึกบ่อยจังเนี่ยอาทิตย์นึงจะได้ยินเนี่ยประมาณสัก 4-5 รอบเลยพี่แจ๊คครับพอหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากเวลาผ่านไปอีกเป็นครึ่งปีเลยพี่แจ๊คตอนนี้พี่ปอเริ่มดีแล้วคราวนี้แกหนักกว่าเดิมพี่แจ๊คแกเหมือนพี่แจ๊คเคยฟังเรื่องเด็กพิเศษของคุณกรณ์ไหมครับจำได้เรื่องนั้นพี่ปอแกคล้ายๆเลยดิเหมือนแบบสมมุติถ้าเจอเหตุการณ์อะไรแบบมันมีเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยพี่ออมจะไปทำงานนะครับแล้วก็ปกติพี่ออมตอนนี้ได้งานใหม่ละนะครับก็คือแกทำงานอยู่แถวๆลังสนามสถานีรถไฟของเชียงใหม่นะครับแล้วคือว่าปกติแกก็จะขี่มอเตอร์ไซค์ไปวันนั้นแกบอกว่าออมอย่าเอามอเตอร์ไซค์ไปถ้าออมเอามอเตอร์ไซค์ไปปอไม่ให้ออมไปออมเอารถพ่อไปเดี๋ยวรอขอพ่อให้เนี่ยแล้วแกก็ดื้อแกก็ไม่ยอมเลยพี่ออมก็แบบเดี๋ยวไปนิดเดียวไม่ไกลแกก็ไม่ยอมพี่แจ๊คตอนเย็นวันนั้นมาพี่ออมโดนรถชนเลยเฮ้ยเหมือนเขาเห็นรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าคล้ายๆเด็กพิเศษเหมือนคล้ายๆอ๋องเนี่ยงั้นน่ะเหรอใช่ครับผมพยายามจะสื่ออย่างนั้นผมเล่ามันไม่ค่อยถนัดผมไม่รู้จะพูดยังไงแต่พยายามจะสื่อให้ประมาณนี้ครับพี่แจ๊คโดยที่ว่าพี่ออมแค่ขับรถยนต์นะครับขับรถไปเลนขวาเนี่ยแหละถ้ามีรถอีกฝั่งนึงครับน่าจะทำอะไรสักอย่างแล้วทะลุเกาะกลางขึ้นมาครับแล้วก็แบบประสานงานเลยครับแต่ว่าพี่ออมไม่เป็นอะไรนะครับถ้ามันเป็นรถมอเตอร์ไซค์มันคงไม่เหลือแล้วแหละครับพี่แจ๊คมันมีอีกหลายๆเหตุการณ์ที่มันเป็นคล้ายๆแต่แกไม่ได้เล่าให้ผมฟังเนาะแกก็พยายามบอกว่าเนี่ยไอ้ปอมันเปลี่ยนไปจริงๆนะมันเหมือนมันเห็นอะไรล่วงหน้าบ้างเนี่ยครับพี่แจ๊คหลังจากนั้นอีกประมาณครึ่งปีผมก็ได้เจอกับพี่ออมอีกทีนึงครับพี่ออมบอกว่าตอนนี้ไอ้ปอมันเปลี่ยนไปกว่าเดิมอีกพี่แจ๊คเหมือนว่าจากเดจาวูกลายเป็นเหมือนเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าใช่ไหมครับตอนนี้พี่ออมพี่ปอเนี่ยกลายเป็นเห็นอะไรก็ไม่รู้แล้วพี่แจ็คหนักกว่าเดิมดิใช่ครับพี่ปออยู่เฉยๆก็แบบเหมือนพูดมาว่าแบบเฮ้ยใครอะใครไต่ขึ้นกำแพงอย่างเงี้ยครับครับแล้วคนที่อยู่ใกล้ๆพี่แจ็คจะรู้สึกยังไงอะหลอนนะแบบเฉยๆแบบอ้าวใครอะใครนอนอยู่กลางถนนเนี่ยแล้วเหมือนว่าแกควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วอ่ะพี่แจ๊คครับครับหลังๆมาแกเริ่มเปลี่ยนไปจากผู้ชายหล่อๆครับพี่แจ๊คเริ่มแบบโทรมลงซีดลงไปเรื่อยๆครับแล้วก็ผอมผมเห็นไม่ใช่ผมเห็นทีผมได้ยินเล่าครั้งล่าสุดที่ผมได้ยินแกตอนนั้นนะครับผมได้ยินพี่ออมเล่าผมฟังว่าพี่ปอแกเก็บตัวเลยนะครับครับแกบอกว่า
ข้างนอกมีเยอะเนี่ยครับแกบอกข้างนอกมีเยอะถ้าปอออกไปปอตายเนี่ยครับถ้าปอออกไปปอตายถ้าปอออกไปปอตายแล้วก็แบบผมก็บอกว่าพี่ออมทำไมไม่เอาไปหาหมอไปหาอะไรเขาก็เขาก็ไปโรงพยาบาลประสาทโรงพยาบาลส่วนปรุงเชียงใหม่นะครับซึ่งเวลาตรวจมาปุ๊บหมอก็บอกว่าคนไข้อาจจะมีอาการตกค้างจากอุบัติเหตุเนี่ยครับมันก็อาจจะเป็นเอฟเฟกต์ย้อนหลังมามันอาจจะเป็นธรรมดาไงครับซึ่งมันก็ไม่มีทางรักษานอกจากจะรักษาไปตามอาการไงครับพี่แจ๊คพอเวลาผ่านไปพี่ปอหนักขึ้นเรื่อยๆเลยครับพี่แจ๊คจนแบบเก็บตัวอยู่ในห้องไม่ออกไปสุ่มสิงกับใครรับฟังแค่พี่ออมคนเดียวไงครับคือแกจะคุยปกติแค่กับพี่ออมคนเดียวแล้วตอนนี้เนี่ยครับพี่ออมก็ได้งานที่ผมว่านั้นใช่ไหมครับแล้วตำแหน่งแกกำลังจะขึ้นแกก็เลยต้องเช่าหออยู่ในเมืองครับพี่แจ๊คและบ้านจริงๆของแกก็อยู่ในเมืองเหมือนกันมีทั้งหอทั้งบ้านเนี่ยครับแล้ววันนั้นมันผมน่าจะเป็นวันฝนตกด้วยแหละผมจำได้ว่าพี่ออมอะครับแกไปประชุมนะครับแล้วประชุมจากงานเนี่ยประมาณ2 ทุ่ม3 ทุ่มนี่แหละแล้วแกก็ไปหอครับกับหอนะจะลองคิดตามนะครับกับหอเสร็จปุ๊บดึกคืนนั้นเลยครับประมาณสัก5 ทุ่มลุงชาญเนี่ยจะโทรไปหาพี่ออมบอกว่าปอออกไปหาขี่มอไซค์ไปพ่อห้ามไม่ฟังพ่อไม่ทันห้ามเพราะว่าพอมันออกปอมันออกไปก่อนแล้วมันก็โทรมาบอกพ่อว่าพ่อจะไปหาออมนะถ้าปอไม่ไปหาออมออมจะกลับบ้านไม่ได้ออมจะไม่ถึงบ้านผมว่าผมรู้ทุกคนรู้ป่ะอะไรนี้ก็คือตอนนั้นลุงชานทำอะไรไม่ถูกเลยพี่เพราะว่าก็ไม่รู้ว่าพี่ปออยู่ไหนแล้วพี่ปอไปก่อนแล้วเนี่ยลุงชานก็ทำได้แต่โทรหาพี่ออมแล้วบอกว่าออมรอปออยู่ที่หอนะออมอย่าไปไหนนะตอนนี้ปอกำลังไปหาพี่ออมก็ร้อนรนแล้วพี่ตอนนั้นนะครับร้อนรนมากเลยแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงครับก็รอพี่ปออย่างเดียวเลยจนสุดท้ายเจอกันที่พี่ปอขี่รถมอเตอร์ไซค์ลุยฝนนะครับไปหาพี่ออมแล้วก็บอกว่าออมกลับบ้านไม่ใช่บ้านที่เชียงใหม่ไม่ใช่บ้านที่ดูช้างอยู่นะครับแต่เป็นบ้านของพี่ออมเองก็บอกว่าเดี๋ยวปอซ้อนออมไปส่งนะเนี่ยแล้วก็ซ้อนกันไปซ้อนกันไปแล้วก็ไปนอนอยู่บ้านนั่นแหละครับพี่แจ๊คพอไปนอนอยู่บ้านเสร็จปุ๊บทุกอย่างก็เป็นปกติเลยพี่ตื่นเช้ามาพี่ออมตื่นขึ้นมาก็เจอพี่ปอพี่ออมก็รู้สึกว่าพี่ปอหายไปไหนวะพี่หาทั่วบ้านไม่เจอพี่แล้วก็ขี่มอไซค์กลับไปดูที่หอก็ไม่เจอมอไซค์พี่ปอเหมือนกันแกก็เลยโทรหาพ่อครับว่าปอกลับบ้านไปตอนเช้าหรือเปล่าเนี่ยแกก็พ่อก็ไม่รับนะครับแกก็เลยต้องลาวันนั้นแกก็เลยต้องลางานแล้วก็ตอนเช้าเลยแกก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาบ้านลุงชานะครับลุงจึงพอมาถึงปุ๊บพ่อก็ตะโกนถามว่าออมปอไปไหนซึ่งพี่ปอพี่ออมเนี่ยก็กำลังจะมาถามลุงชานเหมือนกันว่าปอไปไหนเหมือนกันคือตอนนี้ทั้งคู่ไม่รู้อะไรสักอย่างเลยครับพี่แจ๊คแล้วหลังจากที่เขาเจอกันนะครับพี่แจ๊คมีเบอร์โทรศัพท์โทรเข้ามามีโทรศัพท์ของลุงชาญบอกว่าอันนี้เป็นญาติของคุณเกียรติศักดิ์หรือเปล่าครับตอนนี้คุณเกียรติศักดิ์โดนปล้นแล้วก็โดนฆ่าอยู่ที่ข้างรางรถไฟตั้งแต่เมื่อคืนตายมาประมาณสัก6 ชั่วโมงไงครับครับหมายถึงว่าคนที่โทรมาเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่โทรมาแจ้งโทรมาแจ้งคุณพ่อโทรมาแจ้งคุณพ่อครับอือก็คือพี่ปอแกเสียไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วพี่ตั้งแต่ก่อนที่พี่ออมแกจะกลับบ้านแล้วครับสาเหตุการเสียชีวิตเห็นว่าโดนถีบรถอะครับเพราะว่าพี่ปอแกจะมีสร้อยคอเส้นหนึ่งเส้นสร้อยทองนะครับน่าจะโดนถีบรถแล้วก็
ดนกระชากสร้อยครับอือถ้าช่วงนั้นนี่ออกข่าวเลยนะครับพี่แจ็คครับแล้วถ้าเป็นคนเชียงใหม่เขาจะรู้ดีว่าเส้นทางรถไฟเส้นเรียบอะครับมันมืดมากพี่แจ็คมืดจริงๆฮะเส้นเรียบทางรถไฟจากเชียงใหม่ที่จะมุ่งหน้าไปทางลำพูนถูกไหมฮะใช่ครับมันเปลี่ยวด้วยมันเปลี่ยวด้วยซึ่งแบบครับตอนนั้นนี่แบบได้ข่าวได้รู้ข่าวมาปุ๊บนี่คือแบบโอ้โหทั้งพี่ออมทั้งพ่อนั่งร้องไห้กันพี่ออมก็มาเล่าให้พ่อฟังว่าเมื่อคืนปอไปหาปอซ้อนรถไปส่งที่บ้านเนี่ยครับคือทุกอย่างพี่ออมคงจะพี่ปอคงจะรู้อยู่แล้วแหละครับพี่แจ็คว่าถ้าแกออกไปแกคงต้องตายแหละเพราะว่าแกบอกเสมอว่าแกไม่ไปไหนครับแกไปจะตายเนี่ยแต่ที่แกยอมออกไปเพราะอย่างเดียวแหละพี่ก็เพราะว่าน่าจะเป็นเพราะว่าแกรักพี่ออมที่สุดนั่นแหละแกก็เลยยอมตายแล้วก็ให้พี่ออมแกได้กลับบ้านได้รอดชีวิตเนี่ยครับเฮ้ยเดี๋ยวนะหมายถึงว่าแกยอมแลกชีวิตตัวเองซึ่งเขาเหมือนกับที่คุณเคเล่าอ่ะคือเหมือนกับเขารู้เหตุการณ์ล่วงหน้าบางอย่างอยู่แล้วถูกไหมฮะครับแน่จ้ะพี่โอ้สะเทือนใจว่ะเรื่องมันเป็นเรื่องที่ผมได้ฟังมาอีกทีนึงนะครับซึ่งเวลาเรียบเรียงเล่ามันก็ค่อนข้างจะยากนิดนึงนะครับเข้าใจมันไม่ยากเลยนะคือเรื่องนี้เล่าโอเคละคุณเคนะครับเราได้ต้นเหตุเราได้ต้นเรื่องได้เหตุการณ์ทั้งหมดครบถ้วนครับเท่ากับว่าเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นกับตัวของพี่ปอเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่พี่เขาเนี่ยที่ได้รับการผ่าตัดครับซึ่งคนที่บริจาคเราไม่สามารถรู้ได้เลยไม่รู้เป็นตาของใครครับใช่ใช่คือส่วนมากเนี่ยจะเป็นตาของโทษนะฮะคนที่เขาบริจาคร่างกายให้กับโรงพยาบาลอยู่แล้วคือคนที่เสียชีวิตแล้วถูกไหมฮะใช่ครับพี่แจ็คนะครับแล้วก็ได้ดวงตานั้นมาเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากได้ดวงตาเนี้ยเหมือนหนังเรื่องดิอายอ่ะเคยดูใช่ไหมฮะคนเห็นผีเหตุการณ์มันค่อยแรงขึ้นทีละนิดแต่ว่ามันไม่ได้เป็นความแรงที่แบบทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะพี่แจ็คมันเป็นความแรงที่แบบมีทีละนิดแล้วก็ทำให้แบบคนรอบข้างรู้สึกได้แต่ไม่ได้กลัวมากมายอะครับนะครับคือต้องบอกว่ามันเป็นถ้าจะบอกว่ามันเป็นเอฟเฟกต์นะครับจากการกระทบกระแทกนะครับของโลหะที่มันกระแทกเข้าไปที่ดวงตาคือมันต้องกระแทกแรงมากถูกไหมทำให้ตาแรงครับทำให้ตามันบอดได้อ่ะแล้วก็แน่นอนว่าพอการกระแทกครั้งนั้นเนี่ยผมว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบประสงประสาทอันนี้มองในแง่มุมของวิทยาศาสตร์ถูกไหมฮะพอมันมีเรื่องเกี่ยวกับการกระแทกการกระทบกระทั่งกันแล้วเนี่ยยิ่งไปทำการผ่าตัดเปลี่ยนแก้วตาด้วยอ่ะผมว่าเอฟเฟกต์มันน่าจะแรงพอสมควรเหมือนกันแต่ทั้งหมดเลยมันมองได้สองทางคือมองในแง่มุมของวิทยาศาสตร์กับมองในแง่มุมของสิ่งลี้ลับก็ได้ว่าเฮ้ยดวงตาที่เขาได้รับมาเป็นดวงตาของใครก่อนหน้านั้นคนที่บริจาคดวงตาให้เนี่ยเขามีเขาเป็นใครมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับเขาก่อนที่จะเสียชีวิตหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้ไงครับนะครับเรื่องของติดตาหูฟังแล้วแบบเรื่องนี้เราจะสรุปออกมายังไงดีครับว่าจริงๆแล้วนะผมอยากจะสรุปนิดนึงเนาะมันครั้งแรกที่ผมได้ฟังเรื่องนี้ผมอยากจะบอกพี่ๆน้องๆทุกคนเลยนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนคุณจะเป็นเพศชายเพศหญิงเป็นทอมเป็นดี้เป็นเกย์เป็นกระเทยคุณไม่ได้แปลกหรอกที่คุณชอบเพศเดียวกันคุณไม่ได้วิปริตที่คุณชอบเพศเดียวกันนะครับคุณก็แค่รักใครสักคนแค่นั้นเองนะครับมันทุกอย่างมันแค่นี้แหละความรักมันให้คนมันสามารถทำให้คนคนหนึ่งยอมตายเพื่ออีกคนคนหนึ่งได้จริงๆจ้ะครับคือผมเสริมนิดนึงก็แล้วกันไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็แล้วแต่นะจะเป็นการข้ามเพศหรือเดี๋ยวนี้ยุคนี้สมัยนี้นะครับเขายอมรับกันหมดแล้วนะครับจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับขอให้เป็นคนดีถูกไหม
นะครับมันก็จะมีแต่เรื่องดีๆขอให้คุณเป็นคนดีก็พอเรื่องการจะเป็นการข้ามเพศหรือว่าคุณจะเป็นเลือกไปเพศไหนเนี่ยมันอยู่อันนั้นมันเป็นแค่เปลือกนอกแต่ข้างในจิตใจลึกๆแหละขอให้เราตั้งตนเป็นคนดีขอให้ประพฤติแต่สิ่งดีๆขอให้อยู่ในเรื่องของศีลธรรมผมว่ามันดีที่สุดแล้วอ่ะครับพี่เนาะเออนะครับแล้วก็ยุคนี้สมัยนี้ผมก็เห็นนะคนที่เขาเป็นคนข้ามเพศทางครอบครัวก็ให้การยอมรับเยอะนะฮะเดี๋ยวนี้เหมือนกับโลกมันเปิดแล้วอ่ะถูกไหมใช่ครับเออนะครับมันเลิกแล้วไอ้มันผมว่ามันควรสลายไปจากโลกนี้ได้แล้วอ่ะพอได้ยินว่าเป็นการข้ามเพศก็ต้องเป็นการไปแขวะไปแซวนักขุดนู่นสายนู่นสายนี่อะไรเงี้ยผมว่าอันเนี้ยเต่าล้านปีไปละนะมันก็จะมีคนแบบเอามันอ่ะโอ้พอได้ยินเรื่องพวกนี้ก็ต้องแซวละต้องแขวะละขุดนู่นนะขุดจุดๆๆสายจุดๆๆถูกมั้ยเออนี่มันยุคใหม่แล้วมันยุคที่โลกนี้บางประเทศเขามีการยอมรับแล้วนะครับว่าเรื่องของการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายชายรักชายหญิงรักหญิงได้หมดแล้วนะเออนะโอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักของคนนะครับแล้วก็ความเข้าอกเข้าใจกันทั้งครอบครัวก็ต้องเข้าใจคนลูกของตัวเองหรือว่าสมาชิกในครอบครัวถ้าเขามีแบบเนี้ยเราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยถูกไหมฮะมันบังคับกันไม่ได้อ่ะถูกไหมในเมื่อเขาเลือกแล้วแต่ถ้าครอบครัวยังไปบังคับเขาเฮ้ยไม่ได้นะผมว่าอันเนี้ยมันจะกลายเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวใช่ครับเออนะฮะเอาละครับคุณเคขอบพระคุณมากๆหลังจากที่ไม่ได้คุยกันนานยังคงเล่าเรื่องได้สนุกเหมือนเดิมคุณเคครับขอฝากอะไรนิดนึงได้ไหมได้เลยครับผมยังเป็นครอบครัวพี่แจ็คเหมือนเดิมนะครับพี่เอ้ยเหมือนกันคุณเครักนะครับรักนะครับเหมือนกันคุณเคเล่ามาตั้งแต่คนฟัง 4,000 นะตอนนี้กำลังจะ 30,000 แล้วนะเขามารอฟังคุณเคคุณอาร์มคุณเบิร์ดคุณอุ้มทุกคนแหละครับที่สละเวลามาเล่าเรื่องให้พวกเราได้ฟังกันถ้าบอกว่าเราเป็นครอบครัวกันก็อย่าหนีหายไปนานนะถ้าว่างๆก็กริ้งกลางมาได้เลยนะคุณเคครับได้สัญญาเลยครับพี่แจ็คขอบพระคุณมากๆดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับนะฮะขอบพระคุณมากๆครับคุณเคขอบคุณมากๆเช่นกันครับคุณแจ็คสวัสดีครับสวัสดีครับ